วัสดีครับวันนี้ผมนำเสนอข่าวนะครับสะพานเจษฎาบดินทร์นะครับฝาท่อระบายน้ำนะฮะทางสะพานนะครับหายไปนะครับมีคนงัดแงะไปนะครับหรือซ่อมบำรุงอย่างไรไม่ทราบนะครับแต่มันนานแล้วนะครับนานมากเลยอยากให้หน่วยงานมาตรวจสอบนะครับมันหายไปไหนทำไมไม่เอามาคืนที่แล้วมันไม่ฝาเดียวฮะโอ้โหมาเป็นถึงเกือบครึ่งสะพานเลยนะครับทั้งที่สะพานเพิ่งสร้างใหม่นะครับสร้างไม่กี่ปีฝาท่อหายไปไหนครั้งก่อนก็ร้องเรียนเรื่องไฟตรงสะพานฮะก็ถูกขโมยไปอันนี้วันนี้เพิ่งเดินมาตรงนี้นะฮะเห็นฝาท่อระบายน้ำนะฮะกลางสะพานนะฮะกลางสะพานเจษฎาบดินทร์นะฮะหายครับผมหายไปได้อย่างไรนะฮะแล้วหายเมื่อไหร่หายนานหรือยังอยากได้คำตอบนะครับเดี๋ยวอันนี้ผมจะส่งข่าวไปที่ TPS นะครับผมไป TPS คุณแทนฝากเรื่องราวติดตามด้วยนะฮะนี่ได้ถ่ายคลิปวิดีโอไว้ฮะดูสังเกตไหมฮะเป็นทุกท่อเลยนะฮะเป็นทุกช่องทุกท่อไม่มีเลยฮะไม่มีฝาเลยมันเป็นไปได้ไงนะครับหน่วยงานชาวบ้านชุมชนไม่ช่วยกันสอดส่องดูแลปล่อยให้ทรัพยากรของชาติถูกลักขโมยไปหรือละเลยในการปฏิบัติมันเป็นไปได้ไงนะฮะสะพานยังใหม่อยู่เลยนะครับถ้าเกิดเด็กเดินลงไปขาตกลงไปในท่อขาหักอะไรจะทำไงนะฮะอยากได้คำตอบนะครับฮะขอบคุณครับ ที่หายไปเนี่ยคือทั้งสองฝั่งทางเลยหรือเปล่าคะทั้งขาขึ้นขาลงใช่ค่ะทั้งสองฝั่งทางขาขึ้นกับขาลงและที่ของหายเนี่ยคือด้วยความที่พี่เป็นเจ้าหน้าที่ของตรงนี้นะคะและทีนี้ทราบในวันไหนคะที่ว่าของหายนะคะก่อนปีใหม่หนึ่งวันจะเป็นแล้วก็มาวันหยุดแล้วขาจะเลิกขายเยอะมากค่ะและทีนี้วันหยุดจะมีเวรตรวจสอบเวียนดูพอเวียนประมาณ2ชั่วโมงเวียนดู2ชั่วโมงดูยังไม่หายพอมาช่วงตี4วันสุดท้ายของเวียนดูวันที่3วันที่3มกราที่ผ่านมา3มกราที่ผ่านมานั่นคือหายเยอะมากค่ะและทีเนี้ยก่อนหน้านี้จะหายแค่6อันก่อนหน้านี้หายแค่6อันใช่ค่ะไปดูที่หายเยอะเลยหายเยอะเลยค่ะแล้วทีนี้คือด้วยความที่เป็นเจ้าหน้าที่ตรงนี้นะคะพี่ไปแจ้งความไปหรือยังคะแจ้งทางสพอทั้งสองฝั่งไว้แล้วค่ะเป็นพื้นที่รับผิดชอบของสพอทั้งสองฝั่งเขาจะแบ่งสพอเมืองสพอบางสีเมืองกับสพอเมืองนนทบุรีพอจะทราบไหมว่าคนร้ายมากันรูปแบบไหนครับพี่จากสอบถามเด็กวัยรุ่นที่มานั่งตามสะพานเขาบอกมีรถซาเล้งมาจอดแต่ก็ไม่เห็นว่าเขาจะงัดเพราะว่าเขานั่งอยู่กับที่เขาไม่ได้เดินเห็นวัยรุ่นที่นั่งอยู่ดึกนะคะพี่ด้วยความอยู่ประมาณตีสองค่ะที่เราถามเด็กประมาณตีสองสามใช่ค่ะเขาจะมาเลือกเวลามืดๆหน่อยใช่ไหมที่เปลี่ยวคนไม่มีคนใช่ไหมพี่ใช่ค่ะเพราะช่วงเวลาประมาณเที่ยงคืนตรงนี้คนก็จะหมดละคนจะไม่มีจะมีเด็กวัยรุ่นมานั่งเล่นกันส่วนมากดึกๆพี่อยากจะฝากบอกโจรพวกนี้บ้างไหมว่าอย่ามาทำอย่างนี้เลยนี่มันก็เป็นของหลวงเลยนะต้องช่วยกันแบบใช่อยากจะบอกฝากบอกเขาค่ะคนที่รักเหล็กอะค่ะเพราะว่าคนชาวบ้านที่เขาสัญจรไปมา
ขาเกิดอุบัติเหตุได้ทำให้เสียชีวิตได้ถ้าเดินตกร่องตกท่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างขับรถมาตกท่อระบายน้ำเงี้ยค่ะมีเด็กมีเล็กก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุได้อะไรเงี้ยเสียชีวิตได้เพราะมันเป็นทางเดินเท้าใช่ค่ะขออาชีพที่แบบสุจริตทำได้ค่ะคนเอาไปเนี่ยมันมีราคาไงพี่แผ่นเหล็กนี่มีราคาไหมช่วงนี้เขาว่าแผ่นเหล็กอยู่ประมาณ10บาทกว่าค่ะ10บาทกว่านี่คือโลนึงเหรอโลละ10บาโอ้ลึกเหมือนกันนะลึกค่ะเป็นเมตรอย่าลึกมากนะเดี๋ยวขึ้นไม่ได้แล้วโอ้นี่ลึกเลยนะถ้าตกเด็กเด็กตกไปนี่ก็ขาหักได้เลยเนาะเห็นรองเท้ามันเนี่ยอ๋อถ้าอย่างงี้ใช้มือไม่ออกไม่ออกค่ะต้องใช้ต้องพวกแม่แรงชั้นไอพวกแม่แรงเนี่ยนะแต่นี่ยังเอาออกไม่ได้ใช่ไหมเนี่ยหายกลางคืนเหรอครับหายกลางคืนเหรอกลางคืนน้องมันที่อยู่มาหรอไม่ทราบว่าเป็นใครมาลักเอาฝาตะแกรงเหล็กนะระบายน้ำบนทางเท้าขนาด26คูณ36คูณ 2.5 ซมบนสะพานกฤษฎาบดินทร์ทั้งขาเข้าขาออกเลยซึ่งราคายังไม่ราคายังไม่ซึ่งราคายังไม่ทราบราคาใช่ไหมแล้วมันไอ้มันถอดเอาไปยังไงอ่ะสามสิบหกคูณคูณ 2.5 1.5 เซนติเมตรนะ26 32คูณ3ขนาดก็คือ26คูณ3เป็นการเข้าไปนะ
ะแจ้งประสานฝ่ายสืบสวนนะครับครับออกติดตามสืบสวนสอบสวนหาคนร้ายมาลงโทษตามกฎหมายครับคือเบื้องต้นได้รับแจ้งจากลูกน้องเข้ามาเมื่อวานอ๋อค่ะน้องแจ้งว่ามีการขโมยค่ะและทีนี้ที่ฝาท่อที่หายไปเนี่ยบุญเจตสถาบุรินถูกต้องไหมคะใช่ครับอืมแล้วเป็นลักษณะอะไรยังไงคะที่ฝาท่อหายไปค่ะคือลักษณะฝาบ่อก็เป็นฝาเหล็กหล่อลักษณะก็ประมาณ26 × 3.6 × 2.5 เซนค่ะหายไปกี่ฝาประมาณ44 ฝา44 ฝาประมาณ44ค่ะแล้วทีนี้คุณเจษฎาบุรีเนี่ยที่ฝาท่อหายไปเนี่ยเป็นทางเดินเท้าหรือว่าอะไรยังไงเป็นทางเดินเท้าครับทางเดินเท้าค่ะคือทั้งสองฝั่งทางเลยไหมคะพอออกมันจะเป็นทั้งขาเข้าและขาออกเป็นขึ้นจากโดมแบบขึ้นมาจากบางสีเมืองแล้วก็จากฝั่งขวาเมืองเข้าไปฝั่งสีเมืองอีกฝั่งทั้งสองฝั่งค่ะและทีนี้เป็นพื้นที่รับผิดชอบของสพเมืองถูกต้องไหมคะใช่ครับเพราะว่ามันจะแบ่งกันตรงร่องน้ำซึ่งในวันนี้ท่านพอก็ให้เรามาแจ้งความตรงนี้เพื่อลงบันทึกไว้เกี่ยวกับความเสียหายของทรัพย์สินราชการพอมีอะไรจะฝากบอกเขาคืออยากช่วยประชาสัมพันธ์นะครับว่าถ้ามีเห็นคนร้ายหรือว่าคนที่มาทำพฤติกรรมพวกนี้ก็คือตอนนี้มันค่อนข้างจะเสียหายเยอะมากเลยครับพวกฝ่ายตะแกงรวมถึงก่อนขึ้นสะพานตอนนี้ก็คือทั้งโดนขโมยเยอะมากเราไม่รู้จะป้องกันยังไงเพราะว่าคนที่ดูแลเราก็คนก็น้อยครับเพราะว่าเราจะดูแลกลางวันกลางคืนเราจะไม่มีกอยก็ออกตรวจสอบบ้างบางช่วงเวลาแต่ว่าก็คนต้องจะเอาคนที่ดูแลมันก็ลำบากครับพอออกค่ะแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือที่มีคนแบบไปไล่ลงมาอะไรอย่างเงี้ยนะคะที่บอกว่าไฟด้านข้างๆเนี่ยได้หายไปด้วยค่ะก็คือตอนนี้ก็เหมือนสายไฟเขาโดนขโมยเยอะมากโดนตัดสายไฟแล้วก็ดึงไปช่วงเวลาตรงนี้นะครับคือเราก็ไม่ได้เราก็ซ่อมอยู่ตลอดแต่ว่าเขาพอซ่อมเสร็จดึงออกไปขายออกไปอีกละก็คือซ่อมแล้วซ่อมอีกกันอยู่ตลอดเลยครับค่ะก็ต้องโดนขโมยอยู่ตลอดโดนขโมยอยู่ตลอดเลยครับก็อยากให้ช่วยประชาสัมพันธ์นิดนึงครับว่าถ้าใครพบเห็นเรื่องพวกนี้ก็คืออยากจะแจ้งมาทางสน.ที่พื้นที่รับผิดชอบช่วยกันจับเพราะบางครั้งผมก็จับนะจับก็ส่งโรงสน.ไปหลายๆครั้งข้างบนมีกล้องวงจรอะไรไหมครับท่านผอ.คือตอนนี้อยู่ระหว่างปรับปรุงอยู่ระหว่างปรับปรุงกล้องวงจรปิดอยู่ครับจากหลังตะแกงหานี่เรามีมาตรการพอจะมีทำอะไรเสริมเริ่มต้นเดี๋ยวแหละต้องเอาพวกลวดเชื่อมนะครับไปแต้มจุดก่อนเพื่อให้มันดูแลอัดยากหน่อยเพราะว่าเราก็ไม่สามารถที่ว่าจะเดินดูตลอด24ชั่วโมงนะอาจจะต้องเอาลวดเชื่อมไปแต้มไปก่อนมารีบเรื่องการแก้ไขสุดท้ายนี้มันสร้างความเดือดร้อนก่อนสุดท้ายนี้มีอะไรอยากจะเสริมอะไรไหมครับท่านพอก็อยากจะฝากช่วยดูแลนะครับช่วยดูแลตรงนี้นะครับแล้วถ้าพบเห็นสิ่งไม่ผิดปกติตัวนี้ก็อาจจะต้องแจ้งความช่วยเพื่อเราจะได้มาช่วยกันรักษาทรัพย์สินของราชการนะครับเพราะลำพังการเจ้าหน้าที่ของผมก็น้อยครับดูแลไม่ทันเพราะถนนมันก็ช่วงยาวนะครับเราไม่สามารถดูแลควบคุมได้ตลอดเวลานะครับมีราคาไหมครับท่านบอกเอาตะแกงราคาว่าตอนนี้คือประเมินยังไม่ได้ครับต้องไปดูราคาคนร้ายไปนี่ไปน่าจะเอาไปขายพวกเป็นเศษเหล็กน่าจะเป็นเศษเหล็กร้านรับซื้อของเก่าเดี๋ยวจะฝากบอกที่ร้านรับซื้อของเก่าถ้าเจอใช่ถ้าเจอพวกนี้ครับคืออย่างน้อยก็อย่าไปรับไม่น่าจะแจ้งความดีกว่ามันกับค่าความเสียหายกับที่คุณรับซื้อไปแต่นี้มันไม่คุ้มกันเลยกับทรัพย์สินที่ภาษีของราชการของประชาชนนะครับเอาคุณไปขายเศษเหล็กอ่ะได้ไม่กี่ตังค์หรอกกับนี่เราต้องไปทำใหม่ครับแล้วก็อันตรายด้วยกับคนที่ใช้สัญจรที่เดินอย่างนี้นะครับครับฝากช่วยนะครับ